นย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีงานท่องเที่ยวนานาชาติซึ่งงานจบลงไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย ผมไปได้ไปเที่ยวงานถึง2วันนะครับเพราะว่าทางวายของเซาท์แอฟริกาที่ทางบริษัท SLP Intermarketing ได้สั่งเข้ามาจำหน่ายคือผมในฐานะของกรรมการของบริษัทนี้ก็ได้ไปเลือกวายไปสั่งวายเอาเข้ามาจำหน่ายในเมืองไทยเมื่อปีกลายนู้นปรากฏว่าวายจากเซาท์แอฟริกานั้นเป็นที่นิยมของบรรดาผู้ที่เป็นคอวายเป็นอันมากเพราะว่าสนนราคานั้นย่อมเยาวกว่าวายของฝรั่งเศสโดยเฉพาะถ้าเป็นวายในระดับเดียวกันแล้วราคาของวายจากแอฟริกาใต้จะต่ำกว่าประมาณสัก 2-3 เท่าก็เลยทำให้มีผู้นิยมที่จะดื่มวายที่มาจากแอฟริกาใต้กันเป็นจำนวนมากเป็นการลบล้างความเชื่อถือในสมัยก่อนว่าไม่มีวายที่ไหนที่จะดีเท่าวายของฝรั่งเศสสิ่งนี้เราจะต้องยอมรับว่าฝรั่งเศสเขาเป็นต้นตำรับเมื่อเขาเป็นต้นตำรับวายของเขาต้องดีจริงแต่ภูมิประเทศของฝรั่งเศสนั้นนะก็มีอยู่หลายต่อหลายแคว้นหลายต่อหลายมณฑลหลายต่อหลายจังหวัดที่เหมาะแก่การปลูกวายแต่ละชนิดแต่ละพันธุ์อยู่กระจัดกระจายไปทั่ววายทั้งเหนือก็ดีไปอย่างหนึ่งวายตอนกลางแถบลุ่มแม่น้ำลัวก็เป็นวายขาวที่มีรสดีลงมาทางใต้ก็มีวายที่ดีอีกไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกก็มีที่ปลูกองุ่นและที่ผลิตวายกระจัดกระจายกันไปทั่วประเทศเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้วายของฝรั่งเศสเนี่ยมีมากมายหลายระดับก็เป็นที่นิยมกันว่าวายที่มาจากเบอร์กันดีวายที่มาจากแถบบอกโดมาจากแถบลุ่มแม่น้ำลัวแต่ละแห่งแต่ละแห่งก็มีดีของตัวเองไปคนละอย่างเมื่อเป็นเช่นนี้วายของฝรั่งเศสนั้นก็มีตั้งแต่วายที่ใช้ดื่มแทนน้ำจนกระทำให้มีคำพังเพยที่ว่ามนุษย์เท่านั้นที่ดื่มวายส่วนน้ำนั้นสำหรับให้สัตว์ดื่มเป็นคำพังเพยที่สาหัสสากรรจ์พอสมควรนั่นเป็นวายระดับธรรมดาที่ดื่มกันแทนน้ำแล้วก็ยังมีวายที่หมักบ่มเอาไว้นานๆในปีที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตขององุ่นในแถบนั้นในจังหวัดนั้นมณฑลนั้นที่มีสภาพของภูมิอากาศที่ดีเยี่ยมจนเรียกว่า Vintage of the Year วายจำพวกนั้นเป็นวายมีระดับสูงกว่าวายขึ้นโต๊ะซึ่งเขาจับระดับไว้แวงออร์ดิแนร์คือเป็นวายที่ดื่มแทนน้ำเวลาเรากระหายน้ำเราไปไหนมาไหนไม่มีอะไรที่จะล้างคอก็ดื่มวายจำพวกแวงออดิแนกซึ่งอาจจะเอามาเสิร์ฟเราทีละเหยือกอย่างพวกนี้เป็นวายธรรมดาสูงขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นวายบรรจุขวดแล้วก็ขึ้นโต๊ะเรียกว่าแวงเดอะตาบล์หรือเทเบิลไวน์
ต่อจากเทเบิลไวแล้วยังขึ้นไปจนกระทั่งถึงไวระดับสูงที่เรียกว่าโนเบิลไวพวกนี้จะมีสนนราคาตั้งแต่ค่อนข้างแพงไปจนกระทั่งถึงแพงจนจดไม่ลงที่เขาบอกว่าไวที่ดีขวดหนึ่งเป็นแสนนั้นเป็นความจริงครับแต่เป็นไวน์เหมาะสำหรับคนกินไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้กินครับจะเป็นไวน์ที่เขานิยมเอาไปเป็นของกำนันให้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่และผู้ซึ่งมีพระคุณตลอดจนผู้ที่เรารักใคร่เคารพนับถืออย่างสูงสุดก็ต้องเอาไวน์อย่างที่เขาเรียกว่าเก็บเอาไว้เป็นเวลาตั้ง20ปีอย่างนี้หรือ20ปีกว่าขึ้นไปไวน์นั้นไม่เหมือนกับสาวๆนะครับแต่ยิ่งอายุมากเก็บบ่มไว้ในเซลล่าในอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วยิ่งแก่ยิ่งดียิ่งนานยิ่งดีเพราะว่าแอลกอฮอล์จะไม่ระเหยไปแต่การที่เก็บหมักบ่มอยู่นานถึงแม้จะอยู่ในขวดนี่ก็ตามนี่นะครับอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะ15องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิของที่เก็บไวน์ใต้ดินที่เรียกว่าเซลล่าถ้าเป็นอย่างนั้นราคามันก็แพงไปตามจำนวนปีที่เก็บไว้อย่างไวน์1964แล้วก็เปิดออกมาดื่มกันมาขายกันใน1994 30ปีอย่างนี้สนนราคาก็ประมาณเป็นแสนแล้วครับถ้าเราซื้อจากผู้ที่เขาผลิตไวน์โดยตรงสนนราคานั้นมันก็ย่อมยาวลงมาหน่อยแต่ถ้าไปกินในภัตตาคารเขาจะบวกเข้าไปอย่างต่ำๆ 100% เพราะว่าเงินไปจมอยู่กับไอ้เจ้าไวน์นี่แหละนับเป็นเวลาตั้ง30ปีท่านลองนึกดูก็แล้วกันเป็นเงินเท่าไหร่เงินต้นและดอกเบี้ยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาซื้อมา100นึงดอกเบี้ยของเงิน100นึงแล้วก็ค่าลงทุนลงไปอีก100เขาจะบวกไปตลอดเลยทีเดียวแล้วก็ยังมาบวกค่าการขายค่าการตลาดเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเราจะไม่ประหลาดใจเลยว่าวายที่เราไปซื้อมาจากแหล่งกำเนิดถ้าเผื่อเขามีขายให้เรานะครับในราคาขวดละ 4,000 บาทมันจะเป็นราคา 200,000 บาททันทีเมื่อ30ปีให้หลังนั่นก็อยากจะพูดทำความเข้าใจให้ผู้ที่ไม่ค่อยสันทัดในเรื่องไวน์นึกว่าไวน์นั้นมีแต่ราคาแพงอย่างเดียวขอประทานโทษเถอะครับได้เรียนให้ทราบอย่างดีแล้วท่านก็คงจะเข้าใจว่าขึ้นชื่อว่าไวน์นั้นมันมีหลายระดับมันไม่ได้แพงระยับไปอย่างนั้นหรอกครับแต่สำหรับคอไวน์ในบ้านเรานั้นมักจะถือเอาราคาเป็นเกณฑ์ถ้าราคาพอสมน้ำสมเนื้อก็จับได้ว่าเป็นเครื่องบอกว่าเราควรจะสั่งไวน์ยี่ห้อไหนในเมื่อเราไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ก็ดูเอาราคาเป็นเครื่องตัดสินถ้าเสมอขายในภัตตาคารราคาประมาณพันกว่าถือได้แล้วว่าเป็นแวงเดอร์ตาบที่ชั้นดีถ้าถึง 2,000 ขึ้นไปก็ถือได้ว่าเริ่มเป็นโนเบิลไวน์ระดับต้นๆก็ใช้ราคาเป็นเครื่องบอกให้เราทราบว่าไวน์นี้สมควรจะสั่งมาดื่มหรือไม่แต่ก็มีไวน์ที่สนนราคาถูกกว่า
ในท้องตลาดก็คือวายของเซาท์แอฟริกานี่แหละครับวายที่ขายอยู่ในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตรงซุ้มวายของ SLP ของนีเดเบิร์กนั่นนะครับนีเดเบิร์กและซันเดบลูมนั่นสนนราคานั้นถูกกว่าตามโรงแรมและภัตตาคารภัตตาคารนี้ราคาสูงกว่าหน่อยหนึ่งเพราะว่าราคาที่ขายที่ศูนย์ประชุมแห่งชาตินั้นเป็นราคาโฮลเซลราคาขายสำหรับคนซื้อไปดื่มเขามีลดราวาสอกเป็นราคาโฮลเซลอีกนะครับเพื่อจะได้ให้คนที่รับไปได้กำไรแล้วก็เขาก็ไปบวกเอาตามเรื่องตามราวถ้าราคาโฮลเซลประมาณสัก300บาทเขาก็อาจจะไปขายประมาณ550บาทได้กำไรอีก250บาทเป็นค่าเก็บไวน์ค่าเอาไวน์เนี่ยสั่งมาแล้วก็จ่ายเงินไปเป็นเงินที่จมไปจนกว่าจะขายได้ถ้าขายได้เร็วเงินนั้นมันก็หมุนเวียนได้เร็วก็ได้กำไรมากขึ้นเรื่องของการค้าขายมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับแต่ถ้าเราจะซื้อวายมาดื่มเองเนี่ยโดยมาซื้อทีละหนึ่งลังเราก็จะได้ในราคาเท่าที่เราไปกินตามภัตตาคารได้ถึงสองลังคือซื้อตรงจากศูนย์ที่เพนินซูล่าพลาซ่าเราก็ได้ถูกครับถูกกว่าไปกินตามภัตตาคารเพราะเขาคิดค่าเปิดด้วยค่าแช่ด้วยนั่นก็เป็นเรื่องของวายที่ผมได้ไปเห็นมาแล้วก็รู้สึกว่าคนไทยเดี๋ยวนี้สนใจที่จะดื่มวายกันมากมากกว่าเหล้านะฮะถ้าพูดถึงคุณประโยชน์แอลกอฮอล์จากวายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างวายแดงจะช่วยทำให้เส้นเลือดของเราเนี่ยไม่มีไขมันมาจับผมไม่ได้พูดเองนะแต่เป็นรายงานของแพทย์ทางวิชาการของฝรั่งมังค่าเขาทั่วโลกว่าวายแดงนี้มีประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้ไขมันมาจับที่ผนังของหลอดเลือดเราจะเห็นได้ว่าสถิติของคนฝรั่งเศสที่ดื่มไวน์แทนน้ำนั้นจะมีน้อยคนเหลือเกินที่เป็นโรคหัวใจส่วนใหญ่จะตายด้วยแอลกอฮอลิซึมคือเป็นโรคเขาเรียกอะไรพิษสุราเรื้อรังมากกว่าที่จะตายเพราะว่าโรคหัวใจฟังหูไว้หูนะครับ ถ้าไม่เชื่อก็ไปถามกันดูใครที่มีเป็นเพื่อนที่ไปมดเป็นหมอก็ไปบอกว่าเห็นหม่อมเขาบอกว่าไอ้ไวน์แดงเนี่ยมันช่วยป้องกันไม่ให้ไขมันมันมาจับถ้าเรากินในปริมาณที่พอเหมาะคือประมาณสักแก้วหนึ่งสองแก้วต่อวันมันจะช่วยไม่ให้ไขมันมาเกาะที่ผนังของหลอดเลือดจริงหรือไม่ลองไปถามดูนะครับผมไปนั่งอยู่สองวันก็เห็นคนมาชิมไวน์แล้วก็ซื้อปรากฏไวน์ที่ขายดิบขายดีนั้นถ้าไวน์ขาวก็คือชาโดเน่เป็นพันองุ่นพันหนึ่งนะครับซึ่งมีปลูกอยู่ทั่วไปในโลกแต่ที่แอฟริกาใต้เนี่ยเขาโชคดีอยู่อย่างเขาตั้งอยู่ในภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนคือเป็นอากาศที่เย็นพอสบายสม่ำเสมอตอนเช้ามีหมอกตอนสายมีแดดตอนค่ำมีน้ำค้างแล้วพื้นดินนั้นก็เป็นพื้นดินร่วนซุยอย่างที่เขาเรียกว่าช็อกเป็นพื้นดินซึ่งอยู่ที่บนที่ราบ
ชิงภูเขามีการระบายน้ำได้ดีข้อสำคัญที่สุดเขามีเนื้อที่ที่จะปลูกวายนี่ใหญ่โตมหาศาลไม่กระจับกระจายไปที่โน่นที่นี่เขาจะมาอยู่แถวแถวแคว้นที่อยู่ใต้สุดของเซาท์แอฟริกาแอฟริกาใต้ใกล้ๆกับเคปทาวน์มีอยู่หลายจังหวัดด้วยกันที่มีพื้นที่เหมาะสมในการปลูกวายเพราะเหตุนี้วายของเขาถึงได้ผลผลิตสม่ำเสมอทุกปีดีมากดีน้อยแต่ดีทุกปีแล้วการผลิตวายนั้นเขาก็ได้ตำรับตำราได้วิธีการมาจากต้นตำรับคือจากฝรั่งเศสเมื่อสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14มีการขัดแย้งกันในเรื่องทางศาสนาระหว่างโป๊ปกับผู้นับถือศาสนาคริสต์ในอังกฤษในฝรั่งเศสเป็นอันว่าเขาไม่ยอมรับนับถือโป๊ปเขาก็มีการคัดค้านซึ่งตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า protest ผู้ที่คัดค้านการนับถือศาสนาและไม่ยอมรับโป๊ปนี่เรียกว่า protestantคือผู้ที่ขัดง้างในเรื่องมีความขัดแย้งในเรื่องทางศาสนาในสมัยไหนโป๊ปใหญ่ที่สุดพระเจ้าแผ่นดินทั้งยุโรปต้องขึ้นอยู่กับโป๊ปจะสถาปนาปราบดาพิเศษอะไรก็ตามต้องให้โป๊ปยินยอมถึงจะเป็นใหญ่ได้ทางฝ่ายอังกฤษก็มีกลุ่มคนอยู่กลุ่มทนไม่ได้ก็หนีไปตายดาบหน้าเพราะโดนหมายหัวไว้พวกนี้ชื่อว่าพวกพิลกริมได้ออกเดินทางจากเมืองท่าเซาท์แฮมป์ตันเกาะอังกฤษมุ่งหน้าไปยังอเมริกาทวีปใหม่เมื่อปีคริสตศักราช1620แล้วก็ไปตั้งหลักแหล่งถิ่นฐานบ้านเมืองในทวีปใหม่เรียกว่าไปตายดาบหน้าหลังจากนั้นอีก32ปี1952ฝรั่งเศสกลุ่มหนึ่งเดินทางลงมายังซีกโลกใต้มายังแหลมกูดโฮปซึ่งพวกดัตช์ได้พบและไปตั้งถิ่นฐานขึ้นก่อนแล้วก่อนหน้านี้พวกฝรั่งเศสที่ขึ้นมาสมทบนี้ก็คือเป็น French Protestant แล้วก็เรียกกันว่าพวกอูเกนโนพวกนี้ล่ะครับเข้ามาถึงก็นำเอากรรมวิธีในการผลิตวายติดตัวมาเอาไอ้ต้นตอไม้เอาองุ่นพันองุ่นติดเรือมาด้วยเมื่อมาถึงมาก็ขยายพันธุ์ปลูกองุ่นปลูกผักหญ้าเพื่อเลี้ยงชีพก็เลยทำให้วายในแอฟริกาใต้นั้นมีมาตั้ง300กว่าปีแล้วโรงผลิตไวน์ของนีเดเบิร์กเก่าแก่นั้นก็ยังมีให้เราได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือในการหีบองุ่นให้เหลือแต่น้ำให้เป็นน้ำออกมาเหลือแต่กากเอาไว้เห็นกรรมวิธีในการถังหมักบ่มของเก่าๆที่ทำขึ้นจนกระทั่งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ปรับปรุงคุณภาพของไวน์ตัวเองขึ้นก็ตีซะว่าราวๆ60ปีมานี่เอง 60-70 ปีมาเนี่ยทำให้ไวน์แอฟริกาใต้นั้น
มีคุณภาพดีขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของพวกที่ดื่มไวน์ทั่วไปครับนั่นก็เป็นเรื่องของไวน์ที่มีคนเข้าใจผิดคิดว่าเอ๊ะแอฟริกาใต้มีแต่คนป่าทำไมถึงทำไวน์ได้มันไม่ใช่สาโทหรือน้ำขาวเหรอมันเป็นไวน์เหรอผมก็เล่าให้ท่านฟังแล้วครับว่าความเป็นมามันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับผมไปเที่ยวงานการท่องเที่ยวนานาชาติที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปีนี้ที่จบลงไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรู้สึกว่าปีนี้ผู้คนไม่ค่อยมากเหมือนปีกลายทั้งที่มีซุ้มของบริษัททัวร์ของทางโรงแรมของทางประเทศต่างๆทัวร์ของประเทศต่างๆที่เข้ามาร่วมงานมีการแสดงของประเทศต่างๆเนี่ยแต่ดูแล้วมันจะไม่คลึกครื้นเหมือนกับปีกลายไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมได้พบกับซุ้มของทางบางกอกแอร์เวย์สเขาก็ส่งโบรชัวร์ให้ผมอันหนึ่งไม่ใช่โบรชัวร์ที่ชวนให้ผมไปสมุยหรอกนะครับแต่เป็นโบรชัวร์ของบางกอกแอร์เวย์สซึ่งเขามีทัวร์ของเขาเหมือนกันเรียกว่า Pink Rose Holiday ของบริษัทบางกอกทัวร์ส่วนใหญ่ก็ไปที่เกาะสมุยนี่แหละเพราะว่าสมุยนี้ทางบางกอกแอร์เวย์สได้รับอนุญาตให้บินระหว่างกรุงเทพเกาะสมุยเป็นเที่ยวบินประจำเพราะว่าทางคุณหมอประเสริฐประสาททองโอสถนั้นลงทุนสร้างสนามบินเองครับแล้วตอนนี้ก็ขยายทางวิ่งให้ยาวขึ้นเพื่อจะได้ทำให้ความปลอดภัยนั้นสูงแล้วเป็นการขยายเพื่อจะรองรับเครื่องบินไอพ่นขนาดจุผู้โดยสารประมาณ120คนให้ลงได้ตอนนี้ใช้เครื่องแดชซึ่งเป็นเครื่องกังหันไอพ่นจุผู้โดยสารได้ประมาณ50ที่นั่ง50หรือ53ที่นั่งผมไม่แน่ใจแต่เป็นอันว่า50ขึ้นก็แล้วกันทุกวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลา low season คนจากยุโรปจากเมืองฝรั่งไม่ค่อยมาเที่ยวแต่ที่เกาะสมุยนั้นก็มีผู้เดินทางมาเที่ยวโดยเครื่องบินของบางกอกแอร์เวย์วันหนึ่ง14เที่ยวครับวันหนึ่ง14เที่ยวแสดงว่าพวกฝรั่งที่เขาติดใจมนต์เสน่ห์เกาะสมุยนั้นไม่ได้นึกแล้วว่าจะเป็นฤดูที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวหรือไม่กลายเป็นการท่องเที่ยวมาที่เกาะสมุยทุกฤดูกาลไม่มีหน้าเที่ยวหรือหน้าไม่เที่ยวอีกต่อไปเกาะสมุยตอนนี้ก็เรียกว่าปลอดจากมรสุมเพราะมรสุมนั้นไปอาละวาดอยู่ทางทะเลฝั่งตะวันตกทั้งแถบระนองภูเก็ตกระบี่ตรังพังงาสตูลคือทางฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นลมแรงหรืออุตุนิยมเรียกว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดขึ้นมาทางเหนือถ้ามาจับมือกับร่องความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่พัดพาดผ่านอยู่ทางเหนือ
จับมือกันเข้าเมื่อไหร่ก็จะเกิดฝนตกไม่หยุดไม่หย่อนจนน้ำท่วมเสียหายเหลือจะขนานับอย่างที่เราได้ประสบมาแล้วเกาะสมุยนั้นไม่โดนทั้งฝั่งตะวันออกไม่โดนทั้งฝั่งตะวันตกเพราะอยู่มาเกือบจะภาคใต้ตอนบนพายุที่เข้ามานั้นมักจะเข้ามาทางฝั่งเวียดนามแล้วทางตอนบนด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ทางสมุยถึงแม้จะมีฝนมากก็เป็นฝนธรรมดาเป็นฝนผ่านตามเกาะแต่ก็ไม่มีพายุไม่มีฝนหนักมากมายเหมือนกับตอนในช่วงฤดูมรสุมเมืองไทยเราเนี่ยพื้นที่เป็นรูปขวานแล้วก็มีแหลมยื่นลงไปทางเกาะสมุยนั้นอยู่ทางฝั่งตะวันออกอยู่ในอ่าวไทยเพราะฉะนั้นมรสุมถึงแบ่งออกเป็นฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกนั้นจะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาเป็นต้นไปเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเดือนตุลาคมแล้วต่อจากนั้นมาจากราวๆปลายตุลาคมมรสุมก็จะเข้ามาทางอ่าวไทยมาทางฝั่งอ่าวไทยคือสลับที่กันในช่วงราวๆต้นเดือนตุลานั่นน่ะทางบางกอกทัวร์นี่เขาร่วมมือกับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งเมืองไทยจัดค่ายลูกทะเลเหินฟ้าศึกษาธรรมชาติให้ชื่อว่าเรารักทะเลไทยครั้งที่หนึ่งที่เกาะสมุยสำหรับเด็กอายุ8ขวบถึง12ขวบโปรแกรมของเขาน่าสนใจวัตถุประสงค์ของเขานั้นก็เพื่อจะให้เด็กรู้จักรักทะเลรักสิ่งแวดล้อมและต่อไปก็จะได้เป็นผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ทะเลไทยให้คงอยู่เป็นหน้าเป็นตาของเมืองไทยโปรแกรมของเขานั้นนะครับเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่10จนกระทั่งถึงวันพฤหัสที่13เป็นเวลา4วัน3คืนวันแรกบินไปกับบางกอกแอร์เวย์ไปพักที่โรงแรมสมุยปาล์มบีชของบางกอกแอร์เวย์แล้วก็มีงานที่ลูกทะเลควรจะรู้หาทิศดูทิศทางลมชนิดของลมดูน้ำขึ้นน้ำลงหัดผูกเชือกเงื่อนต่างๆข้อควรระวังเวลาเที่ยวทะเลเพราะตกบ่ายความรู้เกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทรกลางคืนมีสไลด์มรดกลูกทะเลวันอังคารวันที่2นั้นรู้จักสิ่งมีชีวิตในทะเลมีพืชมีหญ้าทะเลสาหร่ายทะเลสัตว์นั้นมีปลาโลมาพยูนปลาวานปลาต่างๆปะการังที่ควรจะรักษาไว้อย่าไปทำลายบ่ายสนุกกับศิลปะในธรรมชาติกลางคืนเดินเต่าคืออธิบายกันเรื่องเต่าทะเลต่อมาอีกในวันอังคารวันพุธเนี่ยนะครับวันพุธก็ชมธรรมชาติบนเกาะไปดูน้ำตกหน้าเมืองหินตาหินยายไปดูไข่นุ้ยเก็บมะพร้าวลิงครับไข่นุ้ยเก็บมะพร้าวมันรู้ภาษาเหลือเกินตอนบ่ายมีทะเลร้องไห้ให้เห็นว่า
สิ่งต่างๆในทะเลถูกทำลายเช่นปะการังร้าวขยะในทะเลแล้วก็ปลาน้อยปลาใหญ่หายไปไหนเพราะว่ามนุษย์เป็นผู้ทำลายกลางคืนมีประกาศนียบัตรลูกทะเลรุ่นที่หนึ่งจากเท่าทะเลนักอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็มีงานเลี้ยงพบกันใหม่นั่นเป็นคืนที่สามพอวันพฤหัสซึ่งเป็นวันกลับเช้าก็มีการเก็บขยะครับเรียกว่าปฏิบัติการกู้ทะเลลูกทะเลปราบขยะบ่ายเหินฟ้ากลับโดยสายการบินบางกอกแอร์เวยส์สนนราคา4วัน3คืนนี้ 5,950 บาทรับ30คนเท่านั้นครับท่านที่เข้ารายการเรารักทะเลไทยรุ่นหนึ่งเนี่ยจะได้รับเสื้อยืดหมวกกระเป๋าคาดเองฟรีครับติดต่อกับคุณนัทธินีนาบีคุณอะไรหนอผมอ่านไม่เห็นซะด้วยเพราะตัวมันจี๊ดเดียวเท่านั้นคุณกรแก้วนาพศคุณธงทองนาเอ็ดดี้หรือโทรศัพท์255-8964-7 255-8964-7ถ้าท่านจำเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ถามไปที่บางกอกแอร์เวสก็ได้นะครับเปิดดูแล้วก็ท่านก็จะทราบว่าไปยังไงฟังดูโปรแกรมว่าถ้าผมเด็กๆนะครับหรือมีลูกหลานเด็กๆก็อยากจะให้เขาไปสนุกสนานอย่างดีเหมือนกันเอ๊ะต้องดูซะก่อนว่าไอ้หลานคนโตมาอายุเท่าไหร่วะถ้าอายุมัน8ขวบก็เห็นจะส่งมันไปอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นเรื่องของสอนให้เด็กๆรักทะเลรู้จักอนุรักษ์ทะเลเอาไว้ชั่วลูกชั่วหลานพูดถึงเรื่องทะเลแล้วผมก็นึกขึ้นมาได้ว่า มีผู้ถามมาว่าเรือพระที่นั่งจักรีนั้นเคยเห็นเมื่อตอนก่อนสงครามแล้วก็หายไปแล้วตอนหลังสงครามไปอยู่ที่ไหนใครทราบบ้างผมจะไปตอบได้ยังไงผมก็อายุอนามพอๆกับผู้ถามแล้วก็เห็นเรือพระที่นั่งมหาจักรีมาด้วยกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกบุญไปว่าใครจะตอบได้บ้างทีแรกก็ปักใจไปที่คุณสรสันแห่งสภาก็ยังไม่ได้รับตอบแต่กลับได้จดหมายอย่างอื่นเกี่ยวกับละครโทรทัศน์มาผมได้รับความกรุณาจากเรือเอกสิริกุลปรีชาซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญเข้าใจว่าคงจะเป็นนำร่องนะครับโทรศัพท์มาให้เด็กที่บ้านจดไว้ก็จดไว้ได้เนื้อถ้อยกระทงความดีเหมือนกันครับคุณสิริท่านบอกมาไว้อย่างนี้เรือพระที่นั่งจักรีเป็นเรือเครื่องจักรไอน้ำชนิดข้อเสือข้อต่อในระหว่างสงครามอินโดจีนติดต่อกับสงครามมหาเอเชียบุรพาได้ใช้เป็นเรือธงของผู้บัญชาการทหารเรือหรือแม่ทัพเรือเรือพระที่นั่งจักรีนี้เคยนำทหารเรือไทยไปรับเรือที่ประเทศอิตาลีในเที่ยวที่สองคือไปรับเรือตอร์ปิโดซึ่งเราสั่งสร้างเอาไว้เข้าใจว่าทั้งหมดสัก12ลำได้ไหมครับโดยใช้ชื่อจังหวัดต่างๆที่จมลงที่เกาะช้างเมื่อตอนที่มียุทธนาวีกับฝรั่งเศสก็มีเรือสงขลาเรือชลบุรีเป็นเรือตอร์ปิโดที่เราไปรับมา
ในปี 2481-82 นั่นแหละครับแล้วก็เรือพระที่นั่งจักรีก็เคยนำทหารเรือไทยไปรับเรือแล้วก็เดินเรือกลับมาเองในเที่ยวที่สองเรือพระที่นั่งนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเรือรบหลวงอ่างทองในสงครามโลกครั้งที่สองถูกเครื่องบิน B-24 ของเข้าใจว่าสัมพันธมิตรของสหรัฐหรืออะไรก็ตาม B-24 นะครับถ้า B-24 นี่เข้าใจว่าของสหรัฐของอเมริกามาโจมตีทิ้งระเบิดที่สัตหีบในปีพุทธศักราช2487เป็นตอนปลายของสงครามโลกครั้งที่สองทางด้านเอเชียขณะนั้นเรือรบหลวงอ่างทองจอดอยู่ที่บริเวณแหลมทู่ใกล้กับแหลมปู่เจ้าโดนทิ้งระเบิดจนจมลงแบบนั่งแท่นคือไม่ได้ตะแคงแต่จมลงไปสู่ก้นทะเลคล้ายๆคนนั่งคัตมาดแล้วก็จมลงไปนั่งคัตมาดอยู่ใต้ทะเลเรือพระที่นั่งจักรีนี้เมื่อจมลงแล้วตอนที่กู้ขึ้นมาก็ได้ขายเป็นเศษเหล็กเป็นอันว่าเรือพระที่นั่งจักรีที่ท่านถามมาแล้วบอกว่าไม่เห็นอีกแล้วหายไปไหนก็หายไปแล้วครับเป็นเศษเหล็กไปแล้วรีไซเคิลเป็นเหล็กไปแล้วครับคุณสิริบอกมาว่าเรือพระที่นั่งจักรีลำนี้แต่เดิมทาสีขาวตลอดลำและมีรูปพญาหงส์เป็นลวดลายกนกอยู่ที่หัวเรือขณะที่มาขึ้นระวางเป็นเรือรบหลวงมาเป็นเรือธงได้เปลี่ยนจากสีขาวมาทาสีหมอกหรือสีเทาตลอดลำก็เข้าใจว่าท่านคงจะได้รับทราบแล้วนะครับเรือพระที่นั่งจักรีลำนี้เข้าใจว่าเป็นลำที่สองสำหรับลำแรกนั้นได้ใช้เป็นพระราชพาหนะนำเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไปที่เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกเข้าใจว่าเป็นปีพุทธศักราช2440และเนื่องด้วยเรือพระที่นั่งมหาจักรีลำแรกนั้นเป็นเรือที่มีระวางขับน้ำต่ำน้อยครับไม่ใหญ่ในตอนที่เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองถึงได้เสด็จโดยเรือเมย์ของทางเข้าใจว่าอิเซเชติกนั่นก็เป็นลำแรกนะฮะแล้วก็ลำที่สองลำนี้ดูเหมือนจะต่อขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ผมผิดพลาดประการใดขอท่านผู้รู้ได้ช่วยให้ความกระจ่างด้วยสำหรับเรือพระที่นั่งลำที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยว่าเป็นลำที่สองใช่หรือไม่ก็คงจะไม่พ้นจากคุณสรสันต์ละมั้งครับในตอนนี้เข้าใจว่าคงจะตอบให้ทราบได้อย่างแน่นอนสำหรับจดหมายที่เขียนมาเล่าเรื่องอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องการแสดงละครโทรทัศน์นวนิยายย้อนยุคนั้นคุณสรสันต์เขียนไว้ยาวทีเดียวละครับแล้วก็เป็นความจริงอย่างที่ท่านบอกทุกอย่างเพราะว่าท่านเกิดมาในตระกูลขุนนางชาติตระกูลของท่านนั้นก็ได้รับราชการทางด้านกระทรวงยุติธรรมมาจนมีชื่อเสียง
ฝากไว้ในแผ่นดินท่านก็อยู่ในแวดวงของคนในชั้นระดับชั้นสูงแล้วครับก็ย่อมทราบเรื่องต่างๆที่อาจจะเป็นเรื่องที่ชาวบ้านอย่างเราไม่ทราบได้เมื่อนำเอามาเล่าสู่กันฟังนั้นก็ยังใหม่และสนุกสนานอยู่ทุกเมื่อครับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้ค่อยคุยกันใหม่สวัสดีครับ